นี้เรามีกิจกรรมดีๆจาก True for You มาฝากกันนะฮะจะเป็นอะไรไปชมกันครับ True for You ช่อง24ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สารคดีพิเศษชุดพระราชดำริไร้พรมแดนที่ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริได้จัดทำสารคดีพิเศษชุดนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสรำลึกวันทรงราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่9มิถุนายน2489เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกซึ่งสารคดีพระราชดำริไร้พรมแดนเดินทางไปถ่ายทำในต่างประเทศหลายภูมิภาคของโลกรวม7ประเทศจากจำนวนทั้งหมด37ประเทศที่มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปประยุกต์ใช้ตามภูมิสังคมและสภาพปัญหาในประเทศเหล่านั้นโดยในวันแถลงข่าวเปิดตัวสารคดีชุดพิเศษดังกล่าวหม่อมราชวงศ์ดิษณัดดาดิษกุลเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระและคุณสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้เกียรติพูดคุยถึงสารคดีชุดพิเศษพระราชดำริไร้พรมแดนอีกด้วยค่ะสารคดีอันนี้นี่นะผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะได้มีส่วนร่วมได้รับรู้รับเห็นว่ารัชกาลที่9ทรงทำอะไรมาบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยเรารู้แต่ในประเทศเราแต่ไม่ทราบว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงช่วยกี่ประเทศดังนั้นสารคดีเนี่ยไร้พรมแดนก็เพราะว่าจากประเทศไทยเนี่ยที่ท่านทรงทำมาอย่างช้านานเนี่ยกระจายไปทั้งหมด37ประเทศที่ได้รับทราบแล้วก็ได้เรียนรู้จากเราด้านคุณสิริรัตน์เบญจสมิทโยธินรองผู้อำนวยการบริษัท True for You Station จำกัดเผยว่ารู้สึกยินดีที่ True for You ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค่ะรู้สึกยินดีที่ True for You ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดเจตนารมณ์ของท่านรัชกาลที่9นะคะที่ให้คนไทยได้รำลึกถึงโครงการดีๆจากท่านค่ะจากสารคดีชุดพิเศษนี้จะทำให้คนไทยได้รับรู้ถึงแนวพระราชดำริที่ทำให้คนไทยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างพอเพียงและก็ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสารคดีพระราชดำริไร้พรมแดนได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเวลา 15:30 น.ทางช่อง True for You ช่อง24ค่ะ